สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีข้อแนะนำนะครับจากกระทรวงสาธารณาสุขในเรื่องของ4ข้อควรระวังในการเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์มาฝากกันนะครับโดยในสำหรับข้อควรระวังและปัญหาที่เรามักจะพบในการใช้เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็มีดังนี้อันแรกนะครับก็คือ,อละเหยเร็ว นะครับเมื่อหยดหรือเราฉีดลงบนฝ่ามือแล้วเนี่ยควรจะยื่นให้ออกห่างจากใบหน้าและลำตัวนะครับเพื่อป้องกันไอละเหยเข้าสู่จมูกและตาและก็ควรจะเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทนะครับการเปิดภาชนะบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยควรจะยื่นให้ห่างจากใบหน้าของเรา ก็บในที่ปิดฝาให้สนิทนะครับต่อมานะครับก็ลักษณะของการติดไฟง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟนะครับเก็บให้ห่างจากเปลวไฟโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยก็ควรจะระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมานะครับอาการระคายเคืองเราไม่ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กับเด็กทารกนะครับและบริเวณผิวบอบบางเช่นรอบดวงตา และบริเวณที่ผิวอักเสบมีสิวมีบาดแผลเมื่อหยดเจลแอลกอฮอล์หรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงบน,บนฝ่ามือแล้วไม่ควรสัมผัสใบหน้าจมูกและตานะครับต่อมานะครับเครื่องสำอางปลอมหากมีการนำเมทานอลหรือเมทินแอลกอฮอล์มาผสมในผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ5จะจัดเป็นเครื่องสำอางปลอมเนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์ที่ห้ามใช้กับร่างกาย อาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับผู้บริโภคเนี่ยควรดูสลากผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของออยนะครับนี่คือ4ข้อควรระวังในการเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์และสเป์แอลกอฮอล์นั่นเองนะครับ